ันจะมีการบ้านที่เราทำมาก็คืออันนี้4ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้4ชิ้นทุกคนน่าจะทำมาหมดแล้วแม่เขินแล้วค่ะแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นสารใช่ไหมคะที่เป็นสารอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยวันนี้ที่จะหัวข้อที่จะเรียนนะคะก็คือเป็นการประกอบแบบรัดหมุดนะคะก็คือ4ชิ้นนี้ที่เราจะมาประกอบนะคะแล้วก็หลังจากประกอบแล้วก็คือ2ชิ้นคู่นี้มาประกอบแบบลงตะเข็บแบบบนนะคะอันนี้คือหัวข้อที่2หัวข้อที่3ก็คือครั้งที่แล้วที่เราได้ตัดกระดาษอันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะตัดกระดาษส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3แล้วก็วาดไส้ในก็คือวันเนี้ยก็จะต่อแต่ละชิ้น1ที่จะต่อเนี่ยต่อแบบ paper piecing นะคะแต่ว่าเวลาที่เอาส่วนประกอบของเซตที่1เซตที่2และเซตที่3มาประกอบกันเนี่ยเราจะต่อแบบประหมุนนะคะก็คือเราจะได้ชิ้นงานวันเนี้ย2ชิ้นก็คืออันนี้คือชิ้นที่1นะคะอันนี้ชิ้นที่2เพื่อเป็นการบ้านเอากลับไปคริ้วอะค่ะเป็นคริ้วกับใหญ่นะคะแล้วก็หัวข้อที่4ที่เราจะเรียนกันก็คือครั้งที่แล้วจะมีการบ้านที่ให้คริ้วจะมี2ชิ้นนี้นะคะเรามีแพทเทิร์นนี้ทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมคะที่เราคริ้วมาเสร็จแล้วแล้วก็มีชิ้นลิ้นซิปอีก2ชิ้นนะคะที่การบ้านก็คืออันเนี้ยเราจะมาเรียนหัวข้อที่5ก็คือในเรื่องของการประกอบและตอกและการเย็บกุ้นการตลบเก็บเหมือนห่อปอเปี๊ยะถ้าใครได้เรียนซีซั่น1ก็จะได้เรียนเรื่องของการห่อผ้ากุ้นนะคะก็จะได้ทบทวนกันอีกรอบนึงถ้าใครยังไม่เคยก็จะได้รู้วิธีการว่าทำยังไงให้การกุ้นมันแน่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนี้เราจะมี5เรื่องที่จะเรียนกันนะคะก็การบ้านที่จะกลับมาให้เสร็จทันเพื่อครั้งหน้าเราจะเรียนในเรื่องของซิปเรื่องของการประกอบกระเป๋าแล้วก็การใส่ไส้ในตรงกลางก็จบกระเป๋านะคะการบ้านที่ได้มาก็คือเป็นแบบนี้2ชิ้นนะคะแล้วก็2แผ่นนี้คริ้วเสร็จ2ชิ้นนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะที่คริ้วเสร็จแล้วก็ชิ้นก้นกระเป๋าเสร็จครั้งหน้าค่ะเสร็จครั้งหน้าที่จะมาประกอบแล้วก็ครั้งหน้าชิ้นแผ่นนี้ที่เป็น inside back ก็ต้องเสร็จละคริ้วเสร็จละคือครั้งหน้าเราจะประกอบแล้วเพราะว่าทุกชิ้นส่วนก็คือชิ้นก้นกับชิ้น inside back ที่เป็นการบ้านตั้งแต่ครั้งที่1แต่ไปส่งครั้งที่3อ่ะค่ะเพราะว่าเราจะประกอบแล้วนะคะแล้วก็inside front ที่เราแค่ตัดแพทเทิร์นแต่ว่ารีดกับผ้ากาวข้างหน้าก็ต้องตัดมาพร้อมประกอบละนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น middle bag ก็คือตัวที่เป็นถุงนะคะก็คือชิ้นนี้ที่เราตัดแล้วก็รีดกับผ้ากาวก็คือข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้นะคะจูนทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้างหน้าที่เราจะต้องเสร็จมาพร้อมประกอบก็คือชิ้นที่หนึ่งคริ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะชิ้นที่2ที่จะต้องเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ชิ้นที่เป็นก้น1ชิ้นชิ้นที่เป็น inside back 2ชิ้นคริ้วเสร็จนะคะแล้วก็ชิ้นที่เป็น inside front ที่รีดเฉพาะผ้ากาวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น middle back ที่เราตัดมานะคะรีดผ้ากาวก็ชิ้นที่ถัดไปก็คือตัวที่กุ้นออกมาพร้อมประกอบซิป2ชิ้นนะคะอันนี้คือส่วนที่เสร็จเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเมลไปอีกคราวนี้ครั้งที่แล้วมีใครไม่ได้เมลไหมคะที่การบ้านของครั้งที่หนึ่งได้ขอแต่ดูในเล่มค่ะ
ถ้าใครไม่ได้เมลเดี๋ยวจูนรบกวนขออีเมลอีกทีนึงนะคะจะมีแบบพอหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จก็จะส่งเมลไปว่าการบ้านของครั้งงานที่ทำครั้งนี้มีอะไรการบ้านของครั้งที่แล้วต้องส่งอะไรเนี่ยค่ะคราวนี้เรามี4ชิ้นนี้นะคะ4ชิ้นนี้ที่ประกอบอันนี้เวลาหมุนกังเวลาเราประกอบอะค่ะต้องมองดีๆว่าจะต้องหันก็คือเวลาประกอบเป็นคู่นะคะเดี๋ยวให้ประกอบคู่ก่อนจะอธิบายของการกระดหมุนต่อคู่ก่อนแล้วก็ให้ทำจริงแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบแบบวินมิลอีกทีนึงนะคะตอนนี้คู่แรกอะค่ะก็คือหันลูกศรคือให้ลูกศรชี้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้คือคู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็คู่ที่2ก็คือต้องหันลูกศรแบบนี้คือระวังเรื่องของการหันลูกศรนะคะวันนี้พอเราวาง4ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลาที่ต่อแบบกระดหมุนก็คือจะเอาชิ้นนี้นะคะด้านถูกกับด้านถูกคว่ำกันก่อนที่จะคว่ำเนี่ยมันมีนิดนึงว่าถ้าอยากจะให้ตรงเลยนะคะตรงเป๊ะเลยก็ชิ้นที่เป็นฐานของสามเหลี่ยมที่จะไปต่อเข้ากับมุมฐานสามเหลี่ยมของอีกชิ้นนึงนะคะก็คืออันนี้คือเป็นฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนเพื่อจะหมุดกลางเข้ากับมุมแหลมของสามเหลี่ยมของชิ้นที่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้เราก็หาจุดกลางมัน4เซนนะคะ4เซนแล้วก็หากลาง2เซนมาร์กไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเรามาร์กที่จุดสีชมพูนี่ละ2เซนนะคะให้เราเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันถูกกับถูกชนกันนะคะแล้วก็กระดหมุดจุดที่เป็น2เซนเมื่อกี้นี่กึ่งกลางแล้วก็แทง2เซนแทงเข้าหามุมแหลมๆของมุมฐานสามเหลี่ยมของชิ้นที่1ตอนนี้ผ้ามันหนาค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดพอเรากระลงไปตรงๆแบบนี้นะคะกระแล้วเนี่ยถ้าเราไล่เข็มปลายขึ้นมานะคะแล้วก็กัดเข็มแค่ปลายเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะปกติเนี่ยเราจะบอกว่าเราก็กัดตรงแล้วแต่พอจะงัดขึ้นเนี่ยแหละค่ะมันผ้ามันเลื่อนเพราะมันหนาแต่ถ้าผ้าบาง2ชิ้นมักไม่มีปัญหาคราวนี้จะกัดอย่างนี้เพื่อป้องกันเอาไว้นะคะแต่เวลาที่เราจะเย็บผ่านจุดเนี้ยจูนมักจะดึงออกแล้วให้แล้วก็ให้มันดิ่งตั้งฉากแล้วก็ยึดไว้แบบนี้ค่ะเพราะจริงๆตัวที่เรากลัดเอาไว้คือจุดนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ระวังในเรื่องของการงัดออกมาเนี่ยพอเรางัดนี้ปุ๊บมันถอยหลังนะคะถอยหลังมุมก็ไม่ตรงละพอออกมามันก็จะไม่ได้มุมแหลมอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะแค่กัดปักเอาไว้เฉยๆแล้วถ้ากลัวมันหลุดมันเคลื่อนก็พอปลายๆเนี่ยค่ะไล่ปลายๆแล้วกัดไปแป๊บนึงก่อนกัดทิ้งไว้ก่อนนะคะพอเรากัดกลางได้แล้วเราก็กัดส่วนท้ายเวลากลัดเนี่ยอย่าให้พยายามอย่าให้แทงชนกับผ้าถ้าสังเกตเนี่ยค่ะมันจะมีผ้าสีน้ำตาลกับผ้าสีครีมเวลากลัดเราอย่ากลัดผ่านทะลุผ้าสีครีมนะคะเพราะเราไม่ต้องการเย็บผ่านบนผ้าครีมถ้าผ่านบนผ้าครีมปุ๊บมุมมันจะหักจะไม่เกิดมุมแหลมก็คือให้เรากลัดผ่านผ้าด้านล่างผ้าสีเข้มนะคะแล้วเวลาที่ทะลุไปอีกฝั่งนึงที่อีกมุมนึงเนี่ยก็อยู่บนผ้าพื้นด้านล่างเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเย็บมุมเส้นตรงตรงนี้ค่ะคือเราก็ผ่านเลยคือผ่านขึ้นไป1มิลนะคะเหมือน1เข็มเพื่อเราไม่ต้องการให้มันทับอยู่บนชิ้นดำนะคะก็คือเหมือนกันแล้วก็แทงทะลุเข้าไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยหัวท้ายอ
แล้วก็ตอนที่เย็บอะค่ะก็ให้ดึงเข็มหมุดเข็มแรกแล้วแทงลงไปที่รูเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราได้เล็งเข็มหมุดไปนะแล้วก็เย็บเหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนที่เราต่อสามเหลี่ยมแล้วก็มาจบที่หมุดสุดท้ายที่เราหมุดไว้เหมือนกันนะคะอันนี้ให้เย็บตรงเส้นตรงเนี้ยค่ะห้ามเกินหมุดห้ามเกินหมุดเพราะว่าตอนที่เอามาต่อแล้วจะล้มตะเข็บอะค่ะมันต้องชนมุมกับมุมชนกันก็เดี๋ยวให้ทำขั้นตอนนี้ก่อน2คู่คือทำออกมาจะได้ชิ้นนี้ออกมา2คู่อะค่ะเป็นคู่แบบนี้ไปก่อนนะคะก็คือแค่จุดสังเกตก็คือให้สามเหลี่ยมฐานตรงนี้หาตรงกลางก่อนแล้วหมุดสามเหลี่ยมตรงนี้หาจุดกลาง2เซนใช้แม่บรรทัดวัดเลยนะคะแล้วก็ให้ชนกับมันแหละนี่ละได้คู่นี้ละแล้วก็ถ้าเกิดในฮาวทูก็จะบอกว่าตอนที่เราจะต่อตรงนี้เพื่อลงตะเข็บแบบวนนะคะเพื่อให้มันเป็นกังหันนะคะก็มันจะใช้แบบต่อแบบพะแยงถ้าในนั้นจะเขียนว่าเป็นแบบพะแยงอันนี้แบบทะแยงเป็นยังไงเนี่ยจูน เราเห็นอันนี้นะคะจูนอ้างก่อนอ้างไปถึงตอนซีซั่นหนึ่งตอนประกอบกระเป๋าก่อนถ้าเกิดใครซีซั่นหนึ่งหรือว่าคงคุ้นกับอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบทะแยงนะคะเป็นแบบทะแยงก็คือจูนอยากให้แบ่งเป็นอันนี้คร่าวๆก่อนให้เห็นภาพก่อนก็คือเป็นเส้นสีแดงวนมาแล้วก็เส้นสีน้ำเงินวนนะคะเส้นสีเขียววนแล้วก็เส้นสีเหลืองวนถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประกอบกระเป๋าแบบไหนไม่ว่าจะต่อมุมแบบไหนเราใช้หลักการเนี้ยหลักการเดียวนะคะอย่างที่เวลาอันนี้คือกระเป๋าของซีซั่น1ใช่ไหมคะหรือเวลาที่เราประกอบกระเป๋าบิ๊กแบ็คที่เรามีปัญหาว่ามันเป็นรูตรงก้นนะคะวิธีการก็คือต่อแบบทะแยงนั่นคือหลักการต่อตรงนี้กับหลักการที่เราต่อผ้าแบบให้มุมชนแล้วหมุนแบบเรียกว่าล้มตะเข็บแบบบนหลักการเดียวกันแต่จูนอ่ะขอใช้คำศัพท์แบบเหมือนเป็นคำขึ้นมาแล้วกันว่าเป็นการต่อแบบมุมทะแยงนะคะก็อันนี้เป็นภาพอ้างอิงก่อนอ้างอิงแล้วก็จูจะทำให้เห็นภาพจากบนกระดาษก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้ทะแยงเราจะวนแบบไหนนะคะคราวนี้เนี่ยจูก็เลยลองวาดออกมาสเก็ตออกมาเป็นภาพก็คืออันนี้คือด้านนี้นะคะที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นรอยปีเข็มที่เราเย็บติดละนะคะและอันนี้ก็คือมุมนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือมุมนี้ตอนนี้ทุกคนต่อตรงนี้ได้มุม90องศาละใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ยังเหลือผ้าอยู่ถูกไหมคะอันนี้เหมือนกันถ้าเรามาแอบดูก็คือเราจะเห็นมุมนี้ก็คือล้อผ้าอันนี้ออกมานะคะอันนี้คือเป็นที่เราต่อแล้วมุมตรงนี้ก็คือสามเหลี่ยมนี้ก็คือล้อออกมาตรงนี้เราก็ได้90องศานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคู่กันอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยมีรอยแยกสิ่งที่เราต้องทำเย็บก็คือเย็บเหมือนถนนเนี้ยต้องเย็บคู่กันทำยังไงนะคะถ้ามองอันตะกี้นี้ก็คือ เราต่อค่ะตอนที่เราเริ่มต้นก็คือจุดก็คือหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้คือเผื่อ 0.7 ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้เราก็เริ่มฝีเข็มเดิมกลัดหมุดคือกลัดที่เดิมหัวแล้วก็กลัดท้ายใช่ไหมคะความหมายคือเราเอาถูกชนถูกกันแล้วก็กลัดหมุดหัวกลัดหมุดท้ายเหมือนเดิมปกติแต่ว่าตรงกลางเราจะกลัดยังไงนะคะเดี๋ยวจูนบอกอีกทีนึงแล้วก็พอเราได้หัวท้ายแล้วตอนนี้ฝีเข็มของเราจะจบที่จุดสุดท้ายตรงนี้เลยทุกจุดตอนนี้เรามี4จุดใช่ไหมคะจบที่มุมสุดท้ายเราไม่ได้เลยนะคะคราวนี้เรามีมุมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นก็คือ1 2 3 4เวลาที่เราทะแยงพอเราเย็บปึ๊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 บมาถึงตรงนี้ให้เวลาเย็บเราจะเย็บเส้นนี้ถูกไหมคะเย็บเส้นนี้เราไม่ได้เย็บเส้นปลายผ้าเราจะเย็บเส้นที่เราวาดแพทเทิร์นไว้ก็คือแปลว่าเส้นนี้
พอเราเย่มาตึ๊ดๆๆถึงจุดนี้มันจะเหลือ1ฟีเข็มตรง1ฟีเข็มเนี่ยค่ะให้เราให้เราเอาเข็มขึ้นนะคะปักหัวเข็มเนี่ยค่ะเข้าตรงมุมนี้เลยนะคะตรงนี้จะมี1เส้นแพทเทิร์นอีกฝั่งนึงมุมทะแยงตรงนี้ให้ทะแยงชนมาถึงตรงนี้เลยมุมกับมุมชนกันแล้วก็ให้ผ้ากับผ้าชนกันอย่าให้ไปชนกับผ้าที่เป็นผ้าด้านบนนะคะให้ชนกับผ้าด้านล่างนะคะพอทะแยงมานี้ปุ๊บให้เราแทงข้ามกลับไปอีกฝั่งนึง1ฟีเข็มเพื่อไปตั้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วพอได้1ฟีเข็มตรงนี้มันก็จะเหลือพื้นที่1ฟีเข็มใช่ไหมคะเราหยิบเข็มขึ้นมาแทงมุมตรงนี้ค่ะแทงมุมตรงนี้ให้มาชนกับมุมตรงนี้ปึ๊บนะคะเราได้1มุม1ทะแยง2ทะแยงแล้วนะคะเราวนน้อยที่สุดคือวนรอบเดียวเราก็จะได้ที่บางได้บางก็ทำให้เวลาล้มลงไปมันสบายที่สุดไม่อึดอัดถ้าเราวนหลายรอบมันก็อึดอัดถ้าเราคิดกลับไปเมื่อก่อนเราพยายามทำยังไงให้มุมมันชนมุมเราก็งัดไปงัดมามุมไม่ชนเราก็หมุนมันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยมีได้เยอะก็เลยเป็นหนาๆเป็นกลมๆพอมาอย่างนี้ปุ๊บเราทะแยงมาตรงนี้แล้วแล้วก็ข้ามมันหนึ่งฟีเข็มเพื่อมาชนนี้เพื่อกลับมาตั้งหลักตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็มีหนึ่งฟีเข็มแล้วก็ทะแยงตรงนี้กลับไปตึ๊บแล้วก็กลับมาแล้วคราวนี้เราทะแยงตรงนี้แล้วมาทะแยงจบตรงนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปคือเราทะแยงวนแค่รอบเดียวอะค่ะถ้าสังเกตก็คือตะกี้เราสีม่วงมาทางนี้ปุ๊บใช่ไหมคะสีส้มเราข้ามมาทางนี้เพื่อเราต้องการขอทะแยงตรงนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราทะแยงครบจบละเพียงแต่เราจะเดินหน้ายังไงถ้าเราไม่ย้อนกลับมาตรงนี้เราก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ส่งตรงกลับขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังหลวมๆพอเปิดเช็คดูแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ตรงขึ้นมาแล้วก็ขอทะแยงอีกรอบนึงเพื่อดึงอะค่ะเหมือนตะกี้ถ้าของพี่หมวยเนี่ยมันหลวมพอมันหลวมมันจะมีรูเราก็อาจจะดึงข้ามกลับมาตรงนี้อีกทะแยงใหม่ครั้งนึงแล้วก็คราวนี้ก็เดินหน้าละนะคะถ้ามองกลับไปก็คือเป็นภาพนี้นะคะถ้ามองกลับไปก็คือเป็นภาพนี้เส้นสีแดงนะคะทะแยงมาปุ๊บเรา1ฟีเข็มข้ามกลับไปเพื่อตั้งหลักตรงนี้เราก็จะเหลือ1ฟีเข็มไอ้1ฟีเข็มเนี่ยค่ะเราแทงมุมตรงนี้มาข้ามมาตรงนี้เลยแล้วก็ไปตั้งหา1ฟีเข็มใหม่ก็คือ1ฟีเข็มข้ามมาตรงนี้ก็จะมี1ฟีเข็มแล้วก็ทะแยงกลับไปตรงนี้นะคะพอทะแยงกลับไปก็ตั้ง1ฟีเข็มวนกลับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เดินหน้าต่อค่ะอันนี้เห็นภาพจากบนกระดาษแล้วนะคะคราวนี้เวลาที่จะเอามาชนกันเพราะว่าจริงๆกระเป๋าใบนี้หัวใจสำคัญของมันก็คืออยู่ตรงวินมิลที่จะดูสวยไม่สวยเพราะว่าส่วนอื่นเดี๋ยวเราต่อเปเปอร์เนี่ยไม่ยากละนะคะมันไม่ต้องมีมาตรฐานชนมุมเป๊ะๆได้เพราะว่าตรงนั้นมุมไม่ชนมุมนะแต่กระเป๋าใบนี้หัวใจคนมองมาจะโฟกัสที่วินมิลกับตัวสารของเรานะคะก็อันนี้เลยมีรายละเอียดเสร็จแล้วคราวนี้ตะกี้เรากลัดหัวท้ายเทคนิคจะกลัดยังไงตรงกลางนะคะหัวท้ายเรากลัดปกติกลัดหัวท้ายก่อนปกตินะคะก็คือให้โดนผ้าชิ้นล่างอย่าไปข้ามผ่านผ้าสองชิ้นนะคะคราวนี้ตรงกลางอะค่ะให้เราจับผ้าตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะให้ตะเข็บกับตะเข็บชนกันเป็นจีบเลยนะคะก็คือผ้ามันจะล้มอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะผ้าล้มอยู่นี้นะคะก็คือสอดเข้าไปตรงตะเข็บตรงเนี้ยค่ะให้มันเป็นตั้งฉากสี่มุมเวลากลัดเนี้ยก็คือให้กลัดสองครั้งคือผ้ากับผ้าที่ไม่ผ่านตะเข็บที่ล้มเลย1ครั้งนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือมุมกับมุมอีกคู่หนึ่งโดยไม่ผ่านผ้าที่ล้มเหมือนกันข้างหลังก็ไม่ผ่านผ้าที่ล้มอีกหนึ่งเข็มอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มเย็บจากจุดนี้ไล่มา1ฟีเข็มแล้วก็วนตะเข็บ
แบบทะแยงเมื่อกี้นี้แล้วก็เดินหน้าต่อปกติจบปกติก็ถ้าต่อมาก็จะได้มุมเป็นวินวินแบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูคุณด้วยบนเนี่ยตอนบนแต่ว่าอย่าอยู่ในวังบนนะคะคราวนี้จุนเพิ่มพูดเพิ่มตรงนี้นิดนึงอะค่ะรู้สึกหลายก็คือเดี๋ยวนะคะคือตรงนี้พอเราผ่านมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเราเอาหมุดออกนะคะเอาหมุดออกแล้วก็พอเราเย็บมาปกติใช่ไหมคะปุ๊บเราเหลือ1ฟรีเข็มใช่ไหมคะตอนที่แทงรูตรงนี้ค่ะผ่านทะแยงมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะคือต้องทะแยงมาข้างนี้ถูกไหมคะตอนทะแยงมาเนี่ยให้เราลองคลี่ๆตรงกลางดูอะค่ะมันต้องผ่านอากาศไปเลยอะผ่านอากาศหมายถึงว่าเราจะอยู่บนผ้าชิ้นนี้ที่เรากำลังแทงนะคะหรือตรงกลางดูเนี่ยมันจะไปทะแยงมุมอีกมุมนึงเลยอะค่ะก็คือต้องไม่ผ่านไม่ทับผ้าสีครีมด้วยแล้วก็เราจะเห็นเข็มอะค่ะอยู่อากาศเลยอะแล้วก็แทงทะลุมาตรงเนี้ยค่ะคือสำคัญตรงเนี้ยถ้าเราแทงเราไม่ทับผ้าเลยแล้วอยู่ตรงอากาศเวลาที่ล้มตะเข็มมันจะไม่มีตรงมุมไหนทู่เลยอะค่ะทุกครั้งที่ผ่านรูทะแยงเนี้ยนะคะพอทะแยงอันนี้มาใช่ไหมคะตอนนี้เราฝีเข็มเส้นได้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงรูแล้วเราต้องมาตั้ง1ฝีเข็มคือเวลาเราจะผ่านเนี่ยต้องผ่านรูเลยใช่ไหมคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามเพื่อมาตั้งรำมาค่ะมาตั้งใหม่1ฝีเข็มฝีเข็มด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหลือพื้นที่1ฝีเข็มเพื่อให้เข็มเราเนี่ยแทงผ่านรูทะแยงที่2ได้เหมือนเป็นกากบาทใช่มั้ยคะพอเราผ่านรูตรงนี้เหมือนกันเราทะแยงข้ามมาตะกี้เราไปทางซ้ายตอนนี้เราต้องทะแยงไปขวาไอ้ตรงที่ทะแยงตรงนี้เหมือนกันให้เรามองตรงกลางนิดนึงว่าเราต้องเข็มฝีเข็มเราต้องผ่านผ้าชิ้นของเรา1ชิ้นไปที่ตรงอีกฝั่งนึงเนี่ยแค่เพียง1ชิ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามองไปตรงกลางเราจะเห็นเข็มของเราไม่ผ่านอะไรเลยเห็นอยู่ในอากาศนะคะแล้วก็แทงทะลุมาตรงนี้มันก็จะตรงรูพอดีเป๊ะใช่ไหมคะเราก็ต้องข้ามมาอีก1ฝีเข็มข้ามตรงข้ามทุกครั้งที่เราจะตั้งลำไปเพื่อหา1ฝีเข็มเราจะแค่ทะแยงตรงแต่แค่อยู่ตรงข้ามขึ้นมาเพื่อหา1ฝีเข็มตรงนี้ค่ะพอเราได้1ฝีเข็มอันนี้เราทะแยงเป็นกากบาทคอสไปแล้วเราก็เดินหน้าต่อเลยจะเดินหน้าต่อเราก็ไปที่มุมก็จะได้1ฝีเข็มย้อนกลับมาเดินหน้าก็คือทะแยงไปที่มุมเลยค่ะมุมกับมุมชนกันคราวนี้เราไม่ทะแยงละเหมือนเดินเส้นตรงเพราะเราจะเดินหน้าละก็ตรงข้ามมานะคะแล้วเราก็1ฝีเข็มแล้วก็เย็บปกติอีกคลิปเลยมองเห็นภาพมากขึ้นไหมคะคือพยายามอย่าเวลาที่ทะแยงอะค่ะแค่เน้นว่าอย่าผ่านอย่าไปเข็มอย่าไปโดนทับผ้าหลายชั้นต้องให้อยู่ในอากาศแล้วก็ตอนที่จะทะแยงไปอีกมุมอีกฝั่งนึงอะค่ะแค่ดูว่าเข็มที่เรากำลังแทงไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันอยู่มุมแหลมของผ้าฝั่งนั้นไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราวาดแพทเทิร์นเป็นมุมเพ๊ะแล้วก็ต่อผ้าตั้งแต่ตอนแรกเลยตรงอะค่ะมันก็จะได้มุมฉาก90องศาพอดีนั่นคือจริงๆสำคัญตั้งแต่ผ้าชิ้นแรกที่ต่ออย่างเงี้ยค่ะก็ผูกก็หัวทั้งตะกรูเนี่ยก็เป็นเนื้อเนี่ยมาต่อนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ต่อเสร็จแล้วเนาะต่อเป็นชิ้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมตัดหลังจากต่อก็คืออย่าลืมตัด 0.7 นะคะ
อย่าลืมตัด 0.7 นะคะถ่ายกินถ่ายกล้องซีโอซีหมอใช่เดี๋ยวจะอัดมาทำไปดูในห้องน้ำไปขอบคุณจริงๆก็กล้องน้ำตอนจะสองเรื่องเหตุการณ์มันจะชัดอ้าวขำขำคือตะกี้เราต่อแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็นะคะตัด 0.7 ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาที่เราแบกหายออกมาแท้ๆเราก็จะเจอมุมชนมุมทั้งหมดนะคะเวลาที่เราล้มตะเข็บอะค่ะมันจะเป็นธรรมชาติเลยก็คือวนแบบนี้ค่ะใช้นิ้วเนี่ยวนปึ๊บนะคะตรงกลางมันจะแบะลงไปได้พอดีก็คือเราวนตะเข็บแบบนี้นะคะวนตะเข็บที่ล้มแบบนี้ค่ะแล้วก็แบะลงไปเดี๋ยวมันจะล้มตามธรรมชาติเลยก็คือถ้าบางคนที่ล้มลงไปแบะลงตรงนี้ลงไปไม่ได้แปลว่าฝีเข็มตอนที่เย็บอะค่ะไม่ได้จบที่มุมสุดท้ายก็เสร็จแล้วก็คือตรงนี้เราได้1ชิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวพอตอนบ่ายอ่ะค่ะเดี๋ยวทานข้าวแล้วก็ตอนบ่ายเราจะมาต่ออันที่1 2 3กันนะคะกับเอาตัวสารก็คือเราได้ชิ้นนี้ละแล้วก็ได้ชิ้นสายละเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาต่อแต่ว่าจูนจะเอาชิ้นสารเนี่ยค่ะมาต่อเพราะว่าชิ้นสารจะเป็นชิ้นที่ทุกคนจะได้ไม่ถึง8บ้างเกิน8บ้าง8พอดีบ้างแต่เราจะต่อแล้วปรับแพทเทิร์นยังไงแล้วมีวิธีการต่อยังไงให้มันคลุมพอดีกับเส้นนะคะก็คือจะเป็นช่วงบ่าย